กลับมาช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับก่อนจะไปถึงช่วงนี่แหละเมืองไทยนะครับมี1สถานที่จะพาไปเที่ยวชมกันก่อนนะครับวันนี้เมื่อต้องบอกเป็นเรื่องน่ายินดีใช่อยู่เมืองไทยนี่แหละใช่ครับเมื่อเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่นะครับที่สุดของโลกอย่าง Trip Advisor นะครับประกาศให้พิพิธภัณฑ์นะครับช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับติดอันดับ5พิพิธภัณฑ์แนะนำของเอเชียเลยทีเดียวครับนี่คือใครเคยไปไหมเคยไปไหมยังไม่เคยไปแต่ว่าเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่ามันขาดเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญนะครับโดยเป็นการโหวตจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับกับรางวัล Traveler Choice Award นะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมสูงสุด25อันดับในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาใต้เอเชียแปซิฟิกสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ละที่เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชั้นเยี่ยมสำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยสำเนียงไปทางไหนเนี่ยไปทางนั้นแหละนะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นอันดับ1ของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยติดอันดับที่5ของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียนะครับโดย1ในนักท่องเที่ยวรีวิวไว้ว่าที่นี่เนี่ยที่แห่งนี้นะครับเป็นที่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟสายมรณะและเข้าใจถึงความยากลำบากของเฉลยศึกในการสร้างทางรถไฟนั่นเองตอนนั้นสงครามโลกสุดยอดนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีพิพิธภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยนะครับอันดับ1เป็นพิพิธภัณฑ์สุสานจินซีฮ่องเต้นั่นเองนะครับที่เมืองซีอานประเทศจีนนะครับที่2เป็นพิพิธภัณฑ์สังหารหมู่โตสเลงนะครับโตสเลงอยู่ในกรุงพนมเปญกัมพูชาใช่ครับพิพิธภัณฑ์อันดับ3นะครับได้แก่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมาเมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นตอนที่โดนระเบิดนั่นเองนะครับและอันดับ4นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์นะครับวิทยาเวียดนามกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนั่นเองครับอันดับ5ก็คือบ้านเราพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของธรรมชาติกันด้วยครับนะคะเอาล่ะช่วงสุดท้ายเนี่ยจริงๆรอช่วงนี้มากเลยอ่ะเพราะอยากให้มันเป็นข่าวแรกเลยอ่ะเพราะนี่แหละเมืองไทยนะคะเพราะว่าเห็นไหมฮะกระบองไฟที่ควงจะพาไปดูสีสันยามค่ำคืนของเกาะเสม็ดถูกต้องแต่ละคนที่ควงนี่บอกล่ำบึกมากๆถามจริงว่าดูไหมเนี่ยได้ดูกระบองไฟไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนว่าสิ่งที่คุณกิฟต์ชื่นชอบคืออะไรครับค่ะจากที่ไอกับพี่นางพาไปชมความงามของหาดทรายแก้วในตอนกลางวันแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาชมบรรยากาศในตอนกลางคืนกันบ้างค่ะซึ่งหากใครที่มาเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองแล้วไม่ได้มาสัมผัสสีสันยามค่ำคืนถือว่าพลาดเป็นอย่างมากเพราะว่าที่แห่งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเรียกความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะริมชายหาดจะเต็มไปด้วยร้านอาหารนานาชนิดรถเข็นขายของที่ระลึกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเดินเล่นฟังเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งยามค่ำคืนซึ่งบรรยากาศก็จะแตกต่างจากตอนกลางวันเลยทีเดียวค่ะและไฮไลท์เด็ดของคืนนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการโชว์ควงกระบองไฟของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ชาวเกาะที่ออกมาวาดลวดลายลีลาสุดหวาดเสียวให้ทุกคนได้ชมกันก็จะมีตั้งแต่ระดับเด็ก5ขวบขึ้นไปจนถึงระดับผู้ใหญ่เลยค่ะกระบองไฟนั้นเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปอุปกรณ์ก็จะมีไม้กระบองขวดแก้วผ้าชุบน้ำมันและน้ำโดยก็จะเริ่มตั้งแต่ท่าเบสิกง่ายๆไปจนถึงท่าผาดโผนที่ขอบอกเลยว่าต้องเชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะถึงจะทำได้
นอกจากนี้แล้วนักแสดงแต่ละคนก็จะมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมสนุกด้วยเพื่อให้โชว์สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราดูกันจนถึงการแสดงชุดสุดท้ายซึ่งเป็นโชว์พิเศษนั่นก็คือการควงโซ่ไฟในน้ำทะเลจนกลายเป็นดวงไฟดวงใหญ่เหมือนวงแหวนมีสะเก็ดไฟสวยงามเรียกเสียงปรบมือได้จากนักท่องเที่ยวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะว่าใครมีโอกาสได้มาพักผ่อนที่เกาะเสม็ดแล้วอยากได้ความคึกคักหรือบรรยากาศปาร์ตี้สนุกสนุกริมชายหาดขอแนะนำหาดทรายแก้วเลยค่ะเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วทุกคนก็จะเข้าใจคำว่ามาเสม็ดเสร็จทุกรายเพราะว่าเราเสร็จความสวยงามและความมีเสน่ห์ของหาดทรายแก้วแห่งนี้นั่นเองแสดงควงกระบองไฟเป็นการแสดงผ่านโผนไม่ควรหัดทำเล่นด้วยตัวเองเพราะว่าจะเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะคุณอุษณีคุณเคยไปเสม็ดไหมเคยเยอะแยะเข้าคอนเซปต์ไหมอยากเล่นกับไฟ ไฟเขาบอกห้ามเล่นแต่น่าเล่นมากไปเสม็ดเสร็จทุกรายเสร็จเสน่ห์ของหาดทรายแก้วจริงแต่สวยจริงนะครับก็เอามาฝากกันในวันศุกร์แบบนี้นะครับใครมีเวลาพักผ่อนก็ลองเดินทางไปเที่ยวกันใกล้ๆระยองนะครับแล้ววันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์ออกวันเสาร์ยังมีแนวที่สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ให้ได้ติดตามกันด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ